รับทุกท่านเข้าสู่รายการไมค์หมดหนี้นักร้องนำโชคไม่หมดหนี้นักร้องนำโชครายการที่รวบรวมศิลปินจากทั่วฟ้าเมืองไทยมานำโชคให้กับคนมีฝันและในวันนี้เอาใจแฟนรายการอีกครั้งกับศิลปินระดับตำนานพ่อชายเมืองสิงห์มาสี่แล้วมาเป็นแฟนพี่แต่มาแม่มาเร็วๆไวๆได้ละอะไรจะได้ละหัวใจชายวางขอเชิญช่างมานั่งตีลังกาอยากเจอรักแท้ตอนแก่ๆอีตอนจะลาและพบกับเรื่องราวสุดสะเทือนใจของคนมีฝันคนใหม่วันนี้ฝันของปีโป้คืออะไรลูกอยากได้เงินทุนไปเป็นทุนการศึกษาให้ตัวหนูแล้วก็น้องค่ะจริงๆปีโป้มีปัญหาเรื่องดวงตาจริงๆด้านซ้ายจะมองเห็นมากที่สุดด้านขวาเนี่ยกระจกเลนตาเนี่ยมันหลุดออกไปตอนนี้ปีโป้ก็คือใส่เลนที่หมอผ่าตัดให้แล้วปัญหาของมันก็คือมันเริ่มมองไม่เห็นอีกแล้วต้องรักที่สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้แชมป์3สมัยอย่างลูกน้ำจะรักษาแชมป์ไว้ได้หรือไม่สวรรค์คงส่งลงมาให้เจอเพื่อว่าเธอนั้นแรงดังได้ใครจะทำความฝันให้สำเร็จซึ่ง M150 จะมอบเงินทุนฮึดสู้ชีวิตเพื่อเติมแรงใจสานความฝันให้เป็นจริงนักร้องนำโชคของเราสิครับสุดยอดท่านมากับบทเพลงนี้ครับมาลัยน้ำใจอาชายเมืองสิงห์ครับไฟส่องหน้ามานานนับตื่นแล้วหลับหลับแล้วตื่นบางครั้งจะยืนไม่ไหวเย็นเสียงกลองเสียงของของขนาดนี้เสียงแปลกๆเสียงปีค่อยเข้าท่าหน่อยยังดีใจยังเลิกไม่ได้หากยังมีดนตรีเอกาเป็นลูกทุ่งมาราธอนแรงชักอ่อนจัดแป้งไม่อยากผัดหน้าขี้เกียจแต่งแลนความหวานถึงจะแก่แม่จะเอามะพร้าวหญิงห้าวหญิงมันถ้าเสียงกรีดท่านดังลั่นขอสักกรีดละพันสองพันเป็นกำนันมาลัยรักจากใจ
สี่แล้วมาเป็นแฟนพี่แต่มาแม่เร็วๆไวๆได้ละเอาไหนจะได้ละหัวใจชายวางเขาเชื่อจะช่างมานั่งตีลังกาอยากเจอรักแท้อีตอนแก่ๆอีตอนชราหมาไหลลอยวนที่กรองอยู่หล่นข้อจามาลัยน้ำใจของแฟนเคยให้ล้นลาเรารักกันจริงจะทอดจะทิ้งลงก่อตาอย่าพึ่งยีดำเป็นแฟนประจำเธอหวานตาบ้านใกล้เดินเคียงได้ฟังเสียงท่ายกลวนเคยชมชื่นจวนมินามาด่วนตัดสัมพันธ์เอารักมาคืนไปรักคนอื่นทำไมกันนาวาสวรรค์มารับจอมขวัญแล้วกันดาลืมหนุ่มหน้ามนอย่าเพิ่งลืมคนชื่อชายไอ้หนุ่มเมียนายพ่อไม้เมียแน่ชาติจะดีแล้วไม่ต้องทาสีห่วงแดงถ้าตัวไม่แพงเพราะไม่เคยแข่งราคาพอได้พอเลยจะยืนทำไมเนี่ยถ้าปิดแอร์นะถ้าพระอาทิตย์มาแล้วของขึ้นเลยตกใจกันหมดเลยเมื่อกี้ยืนขึ้นมายืนไม่เท่าไหร่นึกว่าขึ้นมายืนจะเต้นเลยสิผมคิดถึงพ่อนะศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี2538นะครับเป็นตั้งแต่อายุ56 56ตอนนี้81รุ่นนั้นที่ได้รับไปหมดแล้วหมดแล้วอ่ะ70กว่า80กว่าเพราะว่าตอนนั้นที่ได้รับรางวัลเขาชรากันเยอะแล้วเขาโกอินเตอร์กันไปหมดแล้วเหรอพ่อเหรอในวันนี้พิเศษจริงๆครับที่ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติพ่อชัยเมืองสิงห์ที่มานำโชคให้กับคนมีฝันและตอนนี้คนมีฝันคนใหม่ก็รออยู่แล้วครับไปพบกับเธอกันได้เลยปีโป้มาจากจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีวันนี้ฝันของปีโป้คืออะไรลูกอยากได้เงินทุนไปเป็นทุนการศึกษาให้ตัวหนูแล้วก็น้องค่ะเมื่อกี้จะสังเกตเห็นปีโป้เดินออกมาใช่ไหมตกใจเลยตกใจไหมว่ามันบุบบับมาก้าวพลาดเดินมาก็ไม่ค่อยถนัดทนีจริงๆปีโป้มีปัญหาเรื่องดวงตาเรื่องราวชีวิตสุดสะเทือนใจของเด็กหญิงที่มีฝันเกิดอะไรขึ้นกับดวงตาของเธอช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวความฝันของเธอกันต่อครับมาติดตามกันต่อกับคนมีฝันน้องปีโป้เด็กหญิงที่มากับความฝันอยากได้ทุนการศึกษาให้กับตัวเองและน้องเมื่อกี้จะสังเกตเห็นปีโป้เดินมาก็ไม่ค่อยถนัดทนีจริงๆปีโป้มีปัญหาเรื่องดวงตาใช่ไหมตัวหนูเองก็มีปัญหาทางด้านสายตาค่ะคือข้างซ้ายเป็นต้อกระจกส่วนข้างขวาก็เลนตาผิดปกติค่ะส่วนน้องชายก็มีปัญหาทางด้านสายตาเหมือนกับหนูค่ะคือเกิดมาก็จอประสาทตาเสื่อมเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะก็หมอก็จะนัดไปตรวจสายตาวัดสายตาทุกๆ 4-6 เดือนแล้วก็จะมีพ่อเป็นคนพานั่งรถตู้ไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะแต่ก่อนก็หนักทำอะไรไม่ได้เลยก็คือแบบโดนเพื่อนล้อที่โรงเรียนนะคะว่าแบบไม่อยากเข้าใกล้เพื่อนก็รังเกียจอะไรอย่างเงี้ยแบบด่าว่าอีเขบ้างอะไรอย่างงี้บ้างค่ะถามว่าเสียใจไหมก็แต่ก่อนนะรู้สึกเสียใจค่ะที่แบบทำไมเราเกิดมาแล้วแบบมันไม่เหมือนคนอื่นเขาแบบต้องโดนเพื่อนล้ออย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาเราก็รู้ว่าแบบถึงเราจะเป็นอย่างงี้เราก็ใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะความฝันวันนี้หนูก็อยากจะได้เงินทุนเป็นทุนการศึกษาไว้ให้ตัวหนูเองแล้วก็น้องชายค่ะ
จุบันนี้หนูก็เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ส่วนน้องชายหนูก็เรียนอยู่ชั้นม .1 ค่ะหนูกับน้องชายมีความฝันว่าอยากจะเรียนให้สูงๆถึงปริญญาตรีเพื่อที่จบมาจะได้แบบมีงานดีๆเอาไว้ทําได้เงินมาเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ค่ะตั้งแต่หนูเกิดมาก็จำความได้ก็เห็นพ่อแม่ทำงานมาโดยตลอดครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยก็คือแบบวันไหนที่ไม่ได้กรีดยางก็จะต้องออกไปรับงานนู้นงานนี้ที่เขาจ้างทั้งหมดเพื่อจะเอาเงินมาส่งให้หนูไปโรงเรียนค่ะทุกวันนี้หนูก็คิดนะคะว่าพ่อแม่จะส่งหนูถึงวันถึงได้วันไหนก็แบบอายุเยอะแล้วค่ะแบบไม่รู้จะส่งหนูถึงฝันไหมก็เลยต้องแบบมีโอกาสก็เลยต้องคว้าเอาไว้ค่ะชีวิตมันแบบว่าลำบากเนาะจริงๆด้านซ้ายจะมองเห็นมากที่สุดก็คือด้านนี้แต่ด้านขวาเนี่ยแทบมองไม่เห็นแล้วใช่ค่ะด้านขวาเนี่ยกระจกเลนตาเนี่ยมันหลุดออกไปฉะนั้นเขาก็ต้องได้รับการผ่าตัดนุ๊กปีโป้ผ่าตัดไอ้เลนส์ที่เอามาใส่นี้เมื่อไหร่เมื่อตอนไปตอนก่อนจบป .6 อะค่ะช่วงนั้นหมอก็นัดไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดใส่เลนส์ให้ค่ะป .6 นะตอนนี้ปีโป้ม.อะไรม .4 ค่ะม .4 เห็นไหมมันไม่ได้แบบว่าเพิ่งเกิดมันเกิดมาเรื่อยๆเรื่อยๆฉะนั้นพอมันหลุดปุ๊บตอนแรกมันก็ยังไม่หลุดมันก็ยังปกติมองเห็นอยู่ใช่ค่ะเขาก็เรียนได้แต่พอเรียนมาหลุดอีกอันนึงฝ้าฟางด้านนี้คือเป็นต้อกระจกค่ะเป็นต้อกระจกถ้าพูดถึงการมองเห็นของปีโป้สมมุติว่ามืออันนี้เห็นมั้ยลูกเห็นค่ะแต่ไม่รู้ว่าลายมือคืออะไรไม่รู้เลยสมมุติว่าเอาหนังสือขึ้นมาปีโป้ต้องเอามาใกล้ขนาดนี้ใช่ค่ะถึงจะเห็นแต่ก็ไม่ได้ชัดไม่ค่ะก็คือต้องเดาเอาว่ามันคือเขียนว่าอะไรถ้าอยู่บ้านหนูก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ขยายแล้วก็เขียนตามค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่โรงเรียนก็จะให้เพื่อนอ่านให้ฟังค่ะเขาเรียนเหนื่อยเลยนะตอนนี้ปีโป้ก็คือใส่เลนส์ที่หมอผ่าตัดให้แล้วปัญหาของมันก็คือมันเริ่มมองไม่เห็นอีกแล้วพอมันเริ่มมองไม่เห็นก็จะต้องนัดหมอไปผ่าใหม่แล้วมันต้องผ่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอหมอบอกว่าจะทำให้มองเห็นได้แต่ว่าจะไม่เต็มร้อยเหมือนคนอื่นจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะเดี๋ยวสักพักนึงพอไปผ่าหรืออะไรก็ตามมันอาจจะกลับมาดีสัก 60% 50% หลังจากนั้นมันก็จะเสื่อมใหม่ก็ต้องทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆ 3-4 ปีครั้ง 3-4 ปีครั้งอย่างเงี้ยเหรอลูกใช่ค่ะปัญหาสำคัญของปีโป้ที่ปีโป้บอกก็คือตัวปีโป้หลังจากนั้นก็คือน้องชายของปีโป้น้องชายมองแทบจะเป็น00อยู่แล้วแทบมองไม่เห็นอยู่แล้วหนูกลัวตาบอดไหมโชคกลัวครับโชคอยากเป็นอะไรในอนาคตใจของโชคอยากเป็นอะไรนักดนตรีครับนักดนตรีเหรอลูกอยากเป็นนักดนตรีคือด้านไหนกีตาร์อยากเล่นอะไรลูกกองครับกองเอ้ยไม่แน่นะแล้วทุกวันนี้ได้เล่นยังก็ตอนเย็นก็ซ้อมอยู่ที่โรงเรียนครับครูสอนให้เหรอครับครูเห็นอะไรในตัวเขาความตั้งใจครับเขามีความตั้งใจครับเขาตีได้ขนาดไหนแล้วคือก็ได้หลายจังหวะแล้วครับอยากเห็นเนาะอยากเห็นไหมลองไหมลูกโชคโชคลองโชว์หน่อย1 2 3ถ้าเด็ก2คนนี้พ่อแม่เขาส่งไม่ได้จริงๆโรงเรียนก็จะเรียนก็จะมีทุนการศึกษาให้ครับสนับสนุนอยู่ครับเพราะว่าปีโป้เป็นนักร้องของโรงเรียนด้วยครับอ๋อเหรอครับอันนี้ก็เป็นนักดนตรีด้วยครับโรงเรียนก็ช่วยสนับสนุนครับเพราะว่าเขาทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนใช่ครับดูดิครูก็เป็นคุมวงดนตรีใช่ไหมครับนี่แหละวันนี้ก็ได้คุณครูมาเป็นกำลังใจพ่อแม่มาวันนี้มากันทั้งครอบครัวเลยปีโป้จะร้องเพลงอะไรครับต้องฮักให้สุดใจค่ะต้องฮักให้สุดใจเชิญครับ
น้องปีโป้เด็กผู้หญิงที่ไม่เคยย่อท้อให้กับชีวิตแม้ความหวังจะริบหรี่แต่ขอมาสู้กับความฝันเพื่อตัวเธอเองและครอบครัวฝันของเธอในวันนี้จะสำเร็จหรือไม่ช่วงหน้าต้องมาพบกับแชมป์3สมัยอย่างน้องลูกน้ำกันก่อนครับเรายังอยู่กับน้องปีโป้เด็กหญิงผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มากับความฝันอยากได้ทุนการศึกษาของตัวเองและน้องเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตความฝันของเธอในวันนี้จะทำสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับบทเพลงที่เธอนำมาร้องในวันนี้ครับนั่นก็คือเพลงต้องฮักให้สุดใจขอบคุณเลยไอ้ที่อายตาตึงเห็นเด็กอโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าแต่อายผู้บอกว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมาแรงพอแค่คำว่ารักบ่สวยรอยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบลี่บ่ยานบ่ฮักแต่ยานบ่ทนน้องจนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องฮักให้สุดใจความซื่อต้องได้เจอปัญหาเล็กน้อยยันแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนจนคนธรรมดาต้องหักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้เจอปัญหาเล็กน้อยยังแต่อายสิปล่อยมือเพราะน้องนี่คือผู้หญิงจนจนจึงอยากได้คนจริงใจขอบคุณค่ะครับผมพ่อครับได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างให้กำลังใจชีวิตของน้องกันหน่อยครับน่าเห็นใจเรื่องนี้สายตาแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ช่วยกันเนี่ยแต่ว่าด้านเสียงร้องได้ขนาดนี้ไม่ขอพูดมากอ่ะขอบคุณครับพ่อครับเห็นพี่เอนั่งร้องไห้อยู่ฟังเพลงที่เขาร้องขึ้นมารู้สึกอย่างไรเชิญครับพี่เอนึกถึงวันถ้าเกิดว่าถ้าผมเป็นพ่อเนี่ยแล้วลูกต้องมาไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่พูดในฐานะพ่อนะลูกปีโป้ให้หนูเข้มแข็งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะลูกขอภาวนานะลูกนะกับการที่หนูคิดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งใจจะมาช่วยเหลือครอบครัวขออานิสงส์ผลบุญที่หนูมาร้องเพลงในวันนี้ก็ดีขอให้มีปาฏิหาริย์ลูกขอให้กลับมามีดวงตาที่ปกติและได้ทำประโยชน์กับครอบครัวได้นะลูกนะสวัสดีจ้ะลูกพี่โป้เห็นป้าตั๊กปะเห็นค่ะเห็นแบบไหนอ่ะมันเบลอๆหรือว่ามันเห็นว่าเป็นมีคนนั่งค่ะแต่ว่าไม่สามารถมองเห็นหน้าได้ค่ะถ้าเกิดเราจะเห็นหน้ากันชัดเนี่ยพี่โป้ต้องเข้ามาหาป้าตั๊กแบบใกล้ๆเลยใช่ปะค่ะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูสิจะได้เห็นป้าตั๊กใกล้ๆไงลูกอย่างเงี้ยเห็นป้าตั๊กปะเห็นค่ะเห็นชัดไหมคะลูกชัดค่ะเหรอเห็นป้าหายไหมลูกเห็นค่ะสวยไหมคะสวยค่ะหน้าตาน่ารักเนาะเชื่อป้าตั๊กว่าสิ่งที่ลูกคิดดีกับคุณพ่อคุณแม่นะลูกอยากจะทำอยากจะช่วยเหลือท่านเต็มที่อยากจะแบบไม่อยากอยู่แบบเป็นภาระอะไรเงี้ยแค่นี้ก็ประเสริฐสุดแล้วลูกจ๋าอย่างปีโป้ได้มาออกรายการวันนี้ถ้ามีโรงพยาบาลดีๆหรือว่าคนใจบุญที่เขามองเห็นเนี่ยเขาอาจจะมี
จิตศรัทธาใช่เนาะจิตเมตตาให้ความช่วยเหลือก็ได้น้องอาจจะได้รับโอกาสดีๆในวันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้หวังว่าจะมีผู้ที่มีเมตตาเนาะเนาะผู้ใจดีได้มองเห็นเทปนี้นะคะเห็นเด็กทั้งสองคนครอบครัวที่ยากจนครอบครัวนี้ขอความช่วยเหลือด้วยกันแล้วกันนะคะพูดถึงเรื่องร้องเพลงเพลงต้องฮักให้สุดใจน้องมีเสียงแหบแล้วก็เครือเครือมันเหมือนกับมีความสะอึกอยู่ในนี้และมันเข้ากับเพลงนี้เหลือเกินลงตัวที่สุดในเพลงนี้แต่ขาดพลังแค่นั้นเองเพลงร้องมาวันนี้ลูกร้องเพลงเก่งด้วยเพราะมากเสียงมันเป็นเสียงที่ผ่านการใช้งานมาแล้วก็รู้เลยว่าหนูฝึกมาจนช่ำชองแล้วก็ลูกที่พี่ป๊อปปี้ทำมาไว้หนูทำได้หมดมันอาจจะมีการขึ้นหัวเพลงในวันนี้เล็กน้อยเท่านั้นเองนะลูกแต่เสน่ห์มีมากเหลือเกินโชคดีครับการร้องเพลงในวันนี้ป้าตั๊กขออนุญาตนะลูกเพิ่มเติมให้ปีโป้อีกนิดเดียวเท่านั้นเองลูกวันนี้ป้าตั๊กอยากให้ปีโป้เพิ่มพลังให้ป้าตั๊กอีกนิดนึงได้ไหมลูกตอนที่ปีโป้คุยกับลุงลิงอ่ะตอนคุยอ่ะพลังเยอะมากเลยนะแต่พอร้องเพลงปุ๊บอะไรเงี้ยรู้สึกมันจะดรอปไปนิดนึงป้าตั๊กอยากให้ปีโป้เพิ่มพลังให้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงลูกหนักเบาในเพลงมันต้องมีอะไรเงี้ยนอกนั้นลูกคอลูกเอื้อนเลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากเลยลูกจ๋าสู้นะห้ามท้อเด็ดขาดนะลูกนะป้าตั๊กเป็นกำลังใจให้ปีโป้นะลูกขอบคุณค่ะครับจบหน้าที่ของปีโป้จากชลบุรีเรียบร้อยอย่างที่พี่หายพี่ตั๊กพี่เอบอกไปนะครับท่านใดที่รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเหลือเด็กคนนี้กับครอบครัวนะครับส่งเข้ามาที่ทางมูลนิธิ Workpoint นะครับแจ้งความจำนงว่าอยากจะช่วยเหลือครอบครัวนี้นะครับเพื่อทำให้เขามองเห็นแสงสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับปรบมือหน่อยขอบคุณพี่ลิงขอบคุณ Workpoint ค่ะต้องบอกว่าวันนี้น้องปีโป้ทำหน้าที่ของตัวเองออกมาอย่างสุดความสามารถทำให้ได้รับทั้งคำชมและกำลังใจจากคณะกรรมการไปอย่างล้นหลามกำลังใจนี้จะช่วยให้เขาทำฝันให้สำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่แชมป์ของเราแล้วล่ะครับรายได้ของทั้งบ้านมาจากลูกน้ำคนเดียวตัวหนูนะคะตอนนี้ทำงานร้องเพลงค่ะร้องเพลงงานเลี้ยงค่ะเสียงของเธอเท่านั้นที่จะช่วยให้เธออยู่รอดทั้งครอบครัวและในวันนี้เธอจะสานฝันไปได้หรือไม่ไปพบกับเธอกันเลยครับลูกน้ำนะครับคุณผู้ชมครับอยากได้เงินมาต่อเติมบ้านนะครับตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 71,620 บาทนะครับลูกน้ำจะร้องเพลงอะไรครับนางฟ้าตาน้ำผึ้งค่ะว้านางฟ้าตาน้ำผึ้งถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเพิ่งเดินหาให้ว่ามันหวานเอามุนสามพลาดที่หวานยังไม่ได้เพิ่งหวานบาดอุราต้องตาติดตรึงตากล้องแมวครึ่งคิดถึงแต่ตาหวานหวานหวานทั้งวาจาหวานตาหวานใจสาบซึ้งสวงหวานกิริยาหวานที่ตาแสนหวานสาบซึ้งสวงมาจึงหวานจับใจสวรรค์คงส่งลงมาให้เจอเพื่อว่าเธอนั้นแปลงร่างได้เหมือนต้องมนตราหรือนางฟ้าวาวบนฟ้าแห่งแสงจันทราศพตายพาไว้วันทำบุญร่วมชาติจะขอตักบาตรร่วมกันคงมีสักวันจะมันมาจ้องมองตารูปรักร่วมตนมาสร้างกุศลร่วมกันคงมี
มาฟังพ่อกันบ้างครับพรสวรรค์มีอยู่แล้วฟังแล้วเสียงชัดถ้อยชัดคำพยายามหาพรแสวงไว้อย่ามากมากจะดีครับไม่งั้นก็รักษาแชมป์มันไม่ได้ถึงตีสบายแล้วพยายามต่อไปครับขอบคุณครับพ่อครับพี่ตักเห็นด้วยกับที่พ่อพูดเลยนะลูกน้ำอ่ะมีพรสวรรค์สวรรค์ให้เสียงอันไพเราะลูกมาแล้วเหลือแต่พรแสวงแล้ววันนี้พี่3คนขออนุญาตมอบพรแสวงให้กับลูกนะครับอันแรกเลยคือการเป็นนักร้องลูกทุ่งอ่ะพี่ตักว่าชัดถ้อยชัดคำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะแต่เนี้ยน้ำต้องรีบแก้เลยนะเพราะอันเนี้ยพี่บอกไปไฮบอกไปแต่รอบที่แล้วแล้วมารอบนี้ยังไม่ได้แก้นะเนี่ยพี่ติ๊กไว้อันเดียวกับไฮตลอดเลยเดี๋ยวแบ่งกันเพื่อนโอเคลองไม่แบ่งที่พูดให้หมดเลยอ่ะอ้าวเราจะอะไรพูดเอาละสิแบ่งๆกันน้ำพึ่งเดือน5ใครว่ามันหวานองุ่นสามพานที่หวานยังไม่ได้ครึ่งหนูมายังไม่ถึงครึ่งนะครับไปแค่นิดเดียวเองอ่ะมันยังไม่ถึงครึ่งลูกเลยลูกงงูไม่มาอ่ะมันไม่เต็มคำมันไม่เต็มคำอ่ะมันหนูแบบน้ำจะติดคือร้องแล้วรีบไปร้องแล้วทิ้งอ่ะร้องทิ้งร้องทิ้งอ่ะอันนี้ยังไม่ได้หมดแค่นี้นะเดี๋ยวมีอีกเนี่ยพี่ไฮติ๊กไว้อ่ะเชิญคุณไฮต่อเลยแล้วกันค่ะอ่ะจริงๆแล้วก็เรื่องนี้อย่าปล่อยปะละเลยลูกเพราะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็คือจุดสำคัญเหมือนกันถ้าเราไปเจอคู่แข่งที่เขาคลิกจริงๆเนี่ยเรามีโอกาสพลาดได้เพราะว่าคำหนูหลายๆคำมากหนูปิดคำไม่ได้เลยเพราะอะไรเคยตัวถ้าหนูไม่ได้เป็นแชมป์หรือหนูไม่มีช่องทางจะไปเราจะไม่พูดเยอะอย่างนี้แต่นี้หนูเป็นแชมป์แล้วแล้วหนูก็มีโอกาสที่จะได้เป็นนักร้องด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องพูดพี่เอก็จดไว้เยอะมากเดี๋ยวจะแบ่งให้กันนะคะเพราะว่าเพลงเนี้ยแผลหนูเยอะมากไม่ใช่รอยขีดข่วนนะลูกเป็นแผลเลยเพราะฉะนั้นเวลาแกะเพลงต้องให้ละเอียดลูกมันสำคัญกับการประกวดจริงๆจุดขายของเพลงขาดไม่ได้ลูกคือตัวนี้หนูไม่ได้เลยสักครั้งหนึ่งซาบซึ้งซวงนายไม่มีเลยลูกอันนี้เขาปั้นในนัดตั้งแต่แบบรู้เลยว่าอยู่ในห้องแล้วต้องปั้นน้องนัดร้องกว่าที่จะได้คำนี้เขาขายจุดนี้จริงๆนี่คือจุดขายเพราะหนูตอนนี้หนูเป็นแชมป์มา4สมัยแล้วเราจะมาคอมเมนต์เหมือนกับเพลงแรกๆก็คงไม่ได้มันก็ต้องลงรายละเอียดไปนะครับขอให้โชคดีครับวันนี้1คนต้องกลับบ้านนะครับจะเป็นใครปีโป้หรือลูกน้ำ1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพี่เอพร้อมแล้วเชิญครับหนึ่งคะแนนแรกนะครับใครจะได้รับมันปีโป้ครับปีโป้ครับ1ต่อ0นะครับปีโป้นำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่ตั๊กนะครับถ้าพี่ตั๊กให้ปีโป้แชมป์เปลี่ยนคนทันทีแต่ถ้าพี่ตั๊กให้ลูกน้ำเสมอกัน1ต่อ1ตัดสินที่พี่ไฮนะครับเชิญครับปีโป้รออีกเพียงคะแนนเดียวลูกน้ำต้องการ1คะแนนนี้มากที่สุดนะครับไม่งั้นโอกาสเสียแชมป์ลูกน้ำครับลูกน้ำครับ1ต่อ1นะครับตอนนี้ต้องตัดสินที่พี่ไฮครับถ้าพี่ไฮให้ใครคนนั้นคือแชมป์ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้เป็น1คะแนนตัดสินครับพี่ไฮจะตัดสินให้ใครครับปีโป้หรือลูกน้ำลูกน้ำค่ะลูกน้ำครับสองต่อ1นะครับลูกน้ำได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยครับวันนี้ปีโป้ไม่ได้เข้าไปร้องเพลงกับพ่อชายจะต้องกลับบ้านแล้วหนูจะหมดกำลังใจในการร้องเพลงไหมไม่ค่ะยังมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีครูคอยให้กำลังใจอยู่ค่ะ
ม่ใช่มีแค่นั้นนะปีโป้ยังมีท่านคณะกรรมการยังมีคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่ใช่ไหมพวกเราเป็นกำลังใจให้ปีโป้ไหมเป็นครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะลูกและไม่ใช่แค่นี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่บ้านก็เป็นกำลังใจให้ปีโป้เช่นกันถ้าคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่อยากจะส่งเสริมให้เด็กสองคนนี้มีอนาคตที่ดีและท่านเล็งเห็นเพราะท่านมองเห็นแต่เขาอาจจะมองไม่เห็นอนาคตของเขาและอนาคตของเขาอาจจะค่อยๆมืดลงมืดลงทุกขณะแต่ถ้าท่านมีจิตศรัทธาและรู้สึกว่าอยากจะให้อนาคตของเขาและแสงสว่างในดวงตาของเขาค่อยๆสว่างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยท่านจงติดต่อที่มูลนิธิเวิร์คพอยต์แจ้งความจำนงช่วยเหลือครอบครัวนี้ทำให้เขามีแสงสว่างเกิดขึ้นในครอบครัวอยากแบ่งทุนการศึกษาให้น้องวันนี้ถ้าหนูทำได้หนูจะให้น้อง 10,000 บาทค่ะ 10,000 บาทโอ้โหแชมป์ของเราช่างใจบุญจริงๆครับช่วยบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องปีโป้จำนวนถึง 10,000 บาทครับและนอกจากน้องปีโป้จะได้รับกำลังใจจากแชมป์อย่างน้องลูกน้ำและท่านคณะกรรมการแล้วคุณผู้ชมเองก็ยังสามารถร่วมให้กำลังใจและช่วยเหลือน้องปีโป้ผ่านช่องทางของมูลนิธิ Workpoint ได้เลยครับพ่อครับเดี๋ยวจะต้องร้องเพลงกันแล้วนะฮะอย่างที่พ่อบอกใช่ไหมเพลงเมียพี่มีชู้นี่เพลงนี้แล้วให้ไปร้องฮะอุ้ยแล้วตอนท่านผู้หญิงแกจะเป็นยังไงผัวผัวน้องมีเมียน้องอ้าวแล้วการร้องเพลงในวันนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเลยครับนี่ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาของรอบเพลงนำโชคที่แชมป์อย่างน้องลูกน้ำจะต้องฟีเจอริ่งกับนักร้องนำโชคพ่อชายเมืองสิงห์ซึ่งทั้งคู่จะต้องทำโชว์ออกมาให้ประทับใจคณะกรรมการและคนดูในสตูดิโอจนกดดาวให้ทุกการกดมีค่าเท่ากับ1ดวงจำนวนดาวทั้งหมดที่ได้รับจะถูกนำไปคูณเป็นเงินรางวัลจากการเปิดแผ่นป้ายดาวนำโชคครับพี่มีชู้จริงไหมไม่จริงจริงไหมไม่จริงชาวบ้านรู้ไหมเราติดตามถามข่าวเศร้าใจยังมีช่างใครชอบอ่อนชอบไวคนอะไรไม่รักดีเมียเพื่อมีชู้ไม่มีหรอกจ้ามีไหมไม่มีจริงไหมไม่จริงคนรู้กันแต่ทุกร้อยแปดแรมปีหัวใจบอดไม่ยอดใหญ่บัดศพประสีแม่ผู้ดีตีนแน่สินธรรมรำหาทินชาแช่เจือนชอบเรียนแบบเหมือนดาราฝรั่งชักหน้าไม่ถึงหลังและช่างหมดรัวหากลูกหากหัวทำตัวหน้านายแน่ร้อนรนได้รักชักกระไรทะเลตะไลไม่เป็นแหลกชอบทำปากแข็งแต่ใจอ่อนเปลี่ยนแปลงที่นอนซ้ำซ้อนสับสนเมียพี่มีชู้มีที่ไหนล่ะจ๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหชาวบ้านรู้กันทั่วแต่ตาพี่ถวนเลือดทนลักลบละลายเมื่อไปหน้าฝนเด็บเนาก็มนจำทนน้ำตาร่วง
เมียใครก็ไม่รู้เมียใครล่ะจ๊ะคนรู้กันเกลือซื่อเสือเสือช้ำสวงเอ้ยผมหายไม่ได้มาทวงและลาบละลวงเฉพาะยิงร้ายหรือเฉพาะตายเร็วใครไม่ได้เป็นเหมือนเนื้อเพลงนี้ไม่ต้องกินปูร้อนท้องนะจ๊ะทำไมจึงทำกับผัวดังตกใจเลยหรือว่าพ่อร้องจะปุ๊บพ่อไปซะแล้วยังอยู่ก็คือว่าท้ายที่สุดคือมันเนื้อเปลี่ยนใหม่เพื่อให้เข้ายุคเข้าสมัยอะไรอย่างนี้เพิ่มขึ้นนะนี่ถ้าร้องอีกรอบพ่อไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมแล้วมาดูว่าตอนจบทั้งหมดจริงๆกี่ดวงครับหกร้อยอ่ะว้าเยอะมากเยอะมากนะครับได้ไปทั้งหมด571ดวงเอาล่ะไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้คูณเพิ่มไปอีกเท่าไหร่ไปที่ดาวนำโชคครับดาวที่ลูกน้ำนะครับได้ทั้งหมดก็คือเงินรางวัลของคุณแต่ถ้าวันนี้นะเจอคูณร้อยนะจะได้เงินกลับบ้านนะครับ 57,100 บาทถือว่าเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ละหาให้เจอว่า100อยู่หมายเลขอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเลือกครับปรึกษาพ่อได้เลยพ่อชอบเบอร์ไหนครับพ่อขออนุญาตครับลูกเอาครูบาอาจารย์หรือว่านึกถึงพ่อแม่น้องเลือกเอาเลือกได้ยังครับหมายเลข6ก็ได้ค่ะ6นะทำไมถึงเป็น6อาจจะกระดกเป็นก็ได้9มันเยอะสุดอาจจะเยอะสุดก็ได้ค่ะถูกขอได้100เออ6ก็6เอาหมายเลข6นะครับขอให้เจอคุณ100ครับเลข6ที่พ่อชายศิลปินแห่งชาติช่วยเลือกในครั้งนี้จะทำให้เจอคูณร้อยได้หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับเท่าไรเก่งมากแสนทะลุละโอ้โหฝรั่งนี่แม่ผมได้ยินพ่อเหมือนพ่อพูดพ่อบอกเลขฝรั่งเนี่ยเลข6แล้วพ่อน่ะก็เกิดปีเดียวก็ร .9 ก็อาจจะกระดกเป็นเลขนี่พ่อบอกว่าเลข6อาจจะกระดกเป็นเลขนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ571คูณกับ100รับเงินกลับบ้านวันนี้ 57,100 บาทครับวันนี้นะก็
ใจบุญนะครับให้น้องปีโป้10,000บาทปีโป้หนูอยากบอกอะไรกับพี่ลูกน้ำเชิญครับหนูขอบคุณพี่มากนะคะแล้วหนูขอให้พี่เป็นแชมป์ไปตลอดนะคะขอให้รักษาแชมป์ไว้ได้นานๆนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะลูกน้ำล่ะลูกน้ำอยากจะบอกอะไรกับน้องขอให้น้องสู้ๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าน้องคิดดีค่ะน้องมีความกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะสรุปกันหน่อยนะครับ M150 มอบเงินรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสานความฝันของคุณให้เป็นจริง 128,720 บาทครับเอาละวันนี้ขอบคุณศิลปินแห่งชาติที่น่ารักของเรามากมากอาจารย์เมืองศิลป์เอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณท่านคณะกรรมการคุณผู้ชมด้วยนะครับขอให้ท่านมีความสุขในทุกๆวันแฮปปี้แฮปปี้ไม่หมดนี่นักร้องน้ำชอบสวัสดีครับไม่ได้คิดจะปล่อยปีขึ้นไปไม่ได้หวังนะให้เธอล้นร่วงมาเป็นนางฟ้านั่งอยู่ในสายตาฉันก็พอและคนมีฝันคนใหม่ความฝันที่มารายการนี้นะครับผมอยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาทั้งบ้านครับพ่อแม่ไม่ค่อยอยากจะให้เรียนเท่าไหร่ด้วยฐานะทางการเงินที่เราก็ไม่ค่อยมีผมก็เข้าใจพ่อแม่ครับพ่อแม่ก็บอกว่าอย่าไปเรียนและไม่พอใจด้วยที่ฟลุ๊กเรียนหนังสือมันต่อสู้ยังไงไหวตอนนั้นพยายามพูดกับเขาให้มากที่สุดครับผมออกไปทำงานเนี่ยผมไม่รู้ว่าพื้นฐานทางชีวิตของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นตอนไหนในการเรียนเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจเพื่อตัวเองด้วยซ้ำครับผมอยากทำเพื่อครอบครัวผมมากครับเพราะว่าเขาก็รอดูความสำเร็จของผมเฟซบุ๊กก็หายไลน์ก็บ่ทักมาอินตราแกรมไอ้เป้ามองหาการร้องเพลงอึ้งทึ่งมากสองมือกราบลงที่ตรงเนื้ออ่าแค่ปาดยาโมถ้าเขียนหนังสือเหมือนขีดเส้นใต้ทุกคำลูกสองมือกราบลงที่ตรงเหนืออาจแทบบาดย่าโมที่หลานเติบโตเพราะพรแม่ย่าอย่างนี้เลยมันกลายเป็นอ่านหนังสือ